กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่ากับเกม Murderous Pursuit ครับผมซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับเล่นฟรีนะเล่นฟรีคือแนวเกมมันอาจจะฉีกไปนิดนึงอ่ะมันไม่ได้เหมือนเกมตลาดทั่วไปคือมันเป็นเกมแนวแบบว่าอะไรเราต้องเดินสำรวจดูว่าเอ๊ะใครเนี่ยเป็นเหยื่อของเราใครเป็นผู้ล่าเราต้องคอยระมัดระวังตัวตลอดเวลาครับก็คืออย่ามีพิรุธใช้คำนี้ก็แล้วกันอย่ามีพิรุธอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าลักษณะการเล่นเป็นยังไงครับการล็อกอินก็ง่ายๆไม่มีอะไรเลยก็ล็อกอินผ่านทางสโตร์ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเลือกตัวละครนะครับเลือกตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะได้มาทั้ง2ตัวอยู่ดีนะครับโอเคตั้งชื่อเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นซะ 3-4 ID แล้วเนี่ยสำหรับวิธีการเล่นนะครับผมแนะนำให้ดูเกมที่มันสอนเราด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมมันสอนเคลียร์อยู่แล้วแล้วมันเป็นภาษาไทยด้วยผมจะอธิบายพร้อมกับวิธีการเล่นไปพร้อมกันเลยกันแล้วกันครับและเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูสดๆด้วยช่วงท้ายนะครับว่าบรรยากาศของจริงเป็นยังไงครับมาดูวิธีการเล่นกันก่อนให้เข้าใจก่อนนะครับเริ่มต้นมานะครับเป็นการควบคุมครับก็คือแนวแอคชั่นแบบ 3D มาในมุมมองบุคคลที่3อะไรแบบนี้เลยนะครับภาพก็ค่อนข้างสวยครับขึ้นอยู่กับมือถือของท่านผู้ชมแล้วนะครับทีนี้มันจะมีเกตตัวลูกตาครับเกตตัวลูกตาคือเหมือนกับเรามีพิรุธอะเราเดินไปเดินมาบ่อยจนเกินไปนะครับเกตลูกตาเต็มปั๊บเนี่ยมันจะทำให้คนที่เป็นคนล่าเราอะนี่คือคนที่ล่าเรานะจะขึ้นหัวกะโหลกส่วนเหยื่อของเราเนี่ยจะขึ้นเป็นรูปเป้าแบบนี้คือเราอย่างที่บอกอะเราต้องเป็นทั้งคนล่าแล้วก็ผู้ถูกล่าในเวลาเดียวกันด้วยถ้าเกิดว่าไอสัญลักษณ์ตาแดงเนี่ยมันขึ้นเราทำยังไงนะครับดูตามเกมได้เลยนะครับให้เราไปที่วงครับมันจะมีทั่วแมปเลยคือเป็นวงแบบเนี้ยเห็นไหมเป็นวงแบบเส้นปราบแบบนี้ครับให้ไปยืนอยู่ในนี้แป๊บหนึ่งแล้วค่าไอ้ตัวที่เป็นตาแดงมันจะลดลงเพราะฉะนั้นอย่าให้ค่าตาแดงมันเต็มนะครับพยายามดูตลอดเฮ้ยเกินครึ่งหลอดแล้วอาจจะหาจุดอยู่เพราะบางทีอ่ะมันไอ้จุดหรือไอ้วงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับที่เราอยู่ไงอาจจะต้องเดินไปไกลนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะฮะถ้าเกิดเราเจอเป้าหมายครับให้กดโจมตีครับอย่าโจมตีสุ่ม4สุ่ม5นะครับมีบทลงโทษด้วยนะครับเราต้องมั่นใจว่าเวลาเราจะโจมตีเนี่ยจะต้องเป็นเป้าหมายของเราจริงๆแบบนั้นครับเนี่ยนี่คือเป้าหมายของเราถูกไหมครับต่อยเลยโบ๊เรียบร้อยครับเราจะชนะเกมนี้ได้ยังไงก็คือเราล่าคนได้เยอะเท่าไหร่เราก็จะเป็นแชมป์ได้มากขึ้นเท่านั้นครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเหยื่ออยู่ที่ไหนนี่ไงครับให้ดูเกตครับยิ่งเกตมันส่องสว่างสีเหลืองเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สีเหลืองขอโทษสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเหยื่อมันอยู่ใกล้เรามากครับแล้วก็พยายามดูนิดนึงว่ามันอยู่ชั้นเดียวกับเราหรือเปล่าคือบางทีหลอดเกตสีเขียวจะสว่างมากแต่ว่ามันอาจจะอยู่ใต้เท้าเราหรือว่าอยู่บนหัวเราไงต้องอ่านนิดนึงครับว่ามันอยู่ชั้นเดียวกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาบอกเลยเหยื่ออยู่ในชั้นเดียวกันเดินหาดูและอย่างนึงคือเวลาเราหมุนมุมกล้องอ่ะมันจะมีบอกเห็นมั้ยครับว่าเราไปทิศทางที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือทิศทางที่ถูกเห็นมั้ยครับมันจะกลายเป็นสีเขียวสว่างแบบนี้ครับเดินไปนี่ไงเจอแล้วโอ้ยทั้งห้องมีคนเดียวชัดเจนเลยนะครับก็คือต่อยไอ้คนนี้ได้เลยได้มาแล้วครับ2ศพนี่ใช่ไหมเหยื่อถูกสังหารแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปแอบในวงนะครับเพื่อให้ค่าตาแดงมันลดลงนะฮะจะได้ไม่เป็นที่สงสัยครับแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดผมยืนนิ่งๆนะรอเวลาอย่างเดียวอ่ะผมดูคนอื่นเดินไปเดินมาผมก็รู้แล้วนะว่ามันเป็นคนอื่นหรือว่ามันเป็น NPC ในเกมอ่ะก็ต้องระวังแล้วกันครับแต่เราอยู่นิ่งๆไม่ได้นะเพราะว่าเกมนี้มันมีสกิลครับมีสกิล2ด้วยเพราะฉะนั้นบอกให้ว่าอยู่เฉยๆก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับคราวนี้อีกตัวอย่างหนึ่งครับเรารู้แล้วว่าเอ้ยแถวนี้มีเหยื่อแต่คำถามคือคนไหนล่ะเหยื่อเพียบเลยใช่ไหมครับคำตอบก็คือผมเฉลยไปแล้วเมื่อกี้ครับเกมนี้มันมีสกิลครับเราสามารถใช้สกิล2ได้เป้าหมายอยู่นี่เองต่อยให้ถูกตัวนะครับตัวที่เราเล็งอยู่จะมีออร่าสีเหลืองๆล้อมรอบอยู่เห็นไหมครับอย่างเงี้ยคือผมเล็งคนขวาสุดอยู่โอเคประมาณนี้ครับเอ้ยเหยื่ออยู่ชั้นล่างตามไปโอ้เห็นไหมเจอแล้วครับเหยื่ออยู่ชั้นล่างเหรอจ๊ะนี่ไงครับผมต่อยเลยอุ๊ยยังไม่ทันต่อยครับผมโดนโจมตีก่อนคือคนที่เป็นเหยื่อเราสามารถตีเราได้นะแล้วเราจะมึนไปพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็จำไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดเราเจอคนที่มาล่าเราอะเราเห็นเฮ้ยอันนี้หัวแดงเราเดินไปตบเขาก่อนก็ได้นะครับโอ้มีคนเดียวแน่นอนครับล่วงไปก็เล่นเวลาเล่นก็คือจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีข้อควรระวังอีกเพิ่มเติมอย่างเช่นบางสถานที่จะมียามอยู่อะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะโจมตีคนบริเวณที่ยามมันอยู่ได้ไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาจับเรานะครับและจังหวะที่ยามมาจับเรานี่แหละคนอื่นก็จะรู้แล้วอ้าวไอ้นี่อยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็จะโดนลุมกินโต๊ะแน่นอนครับ
ตัวอย่างต่อไปครับมาดูครับนี่ครับเราเจอผู้ล่าครับเดินไปหวดก่อนเลยก็แล้วกันผู้ล่าเหรอแบ็คแฮนด์ไปหนึ่งทีแล้วก็หนีหนีแล้วอย่าลืมเปลี่ยนตัวด้วยนะเพราะถ้าเกิดผู้ล่ามันตามมาเงี้ยเราอาจจะเข้ามุมเปลี่ยนตัวเว็บแล้วก็ยืนเนียนๆอะไรเงี้ยผู้ล่าอาจจะไม่รู้แล้วก็ได้ไงเราวางตาด้วยนะครับแอบดูหน่อยแอบดูเนียนๆครับยืนเนียนๆเหยื่ออยู่ในชั้นเดียวกันอยู่ในห้องนั้นแน่นอนเอาเจอแล้วครับผมนี่ไงยามอย่างที่ผมบอกนะครับเราตีตอนที่ยามันเป่านกหวีดไม่ได้นะครับนะเนี่ยถ้าเกิดเรากดตีปุ๊บเราจะโดนจับอย่างที่เห็นนะครับเราก็จะเป็นเป้าสายตาของคนอื่นทันทีครับเราต้องรอยามให้มันแบบหลับอ่ะมันจะมีจังหวะที่ยามงีบหลับเห็นป่ะนั่นแหละเราสามารถที่จะไปตีตอนยามงีบหลับได้นะครับหรือว่าตอนที่มันเป่านกหวีดไปแล้วเห็นป่ะเนี่ยๆๆเรารอให้มันสีให้มันหลับอ่ะใช้คำนี้แล้วกันโอเคเนี่ยรู้สึกว่าแกจะหลับแล้วนะครับนี่เห็นมั้ยครับถ้าหลับแล้วเงี้ยเดินไปตีได้เลยครับเพราะนั้นสถานที่ที่เอาไว้หนีผู้ที่ตามล่าเราอ่ะก็คืออย่างนี้ก็ได้นะเราก็มายืนใกล้ๆยามครับถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเรากำลังโดนล่าอยู่อ่ะยืนใกล้ๆยามเลยถ้าเกิดว่ามันแหลมตีเมื่อไหร่อ่ะเราจะได้หนีมันไปได้ไกลขึ้นนั่นเองครับเพราะอย่าลืมเกมเนี้ยมันเหมือนกับทุกคนน่ะก็จะมีเป้าหมายว่าเราต้องไปล่าใครและใครจะมาล่าเราเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเราทำให้คนที่มาล่าเราอ่ะมันเผยตัวออกมาได้อ่ะคนที่กำลังล่าไอ้เจ้านี่อยู่มันก็จะได้มาล่าได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับศัตรูของศัตรูก็คือมิตรของเรานั่นแหละ โอเคเข้าใจไหมครับนี่แหละก็คือจะเป็นกติกาเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าเล่นจริงเป็นยังไงสักครู่ครับโอเคครับจบช่วงการสอนไปที่เรียบร้อยนะครับเราไปเล่นกันเลยกันแล้วกันครับอันนี้คือของจริงแล้วนะครับมีโหมดอะไรบ้างครับมีโหมดทั่วไปนะอันนี้คือโหมดจับผู้ทั่วไปนั่นแหละแล้วก็มีแรงค์แต่ว่าต้องเลเวล8ก่อนอันนี้ก็คือระบบการสอนนั่นแหละครับแล้วก็อันนี้โหมดกำหนดเองอันนี้ก็คือเราสร้างห้องได้นะครับแล้วดูโหมดเพียบ เพียบเลยนะฮะเกมนี้คือตั้งกติกาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมมาเล่นคนเดียวครับก็โหมดจับคู่กันแล้วกันเนาะเสร็จแล้วมันจะมี2แบบด้วยกันครับไล่ล่าคลาสสิกกับทีมนักล่าคือเนี่ยล่าเป็นทีมแบ่งฝ่ายกัน2ฝ่ายแต่ว่ามันมีเวลาด้วยเห็นไหมครับผมอาจจะลงห้องนี้ไม่ทันแล้วเวลาจะหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็ต้องเล่นแบบคลาสสิกไปก่อนคือต่างฝ่ายต่างไล่เลยอะไรเงี้ยต่างฝ่ายก็คือต่างล่าเลยนะครับมันจะมีห้องละ8คนก็คือจะโดนคัดออกไปเรื่อยๆๆๆจนเหลือ4คนสุดท้ายครับถ้าเกิดเรางงเนี่ยเราดูตรงนี้ก็ได้เครื่องหมาย question mark ก็จะมีบอกเห็นมั้ยครับเมื่อจบเกมผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด4อันดับแรกจะได้รับชัยชนะแล้วก็กติกาอีกอย่างนึงก็คือว่าทุกๆช่วงเวลาหนึ่งอ่ะอันดับสุดท้ายมันจะถูกบังคับจบเกมครับมันจะมีไดโนเสาร์มางับในหัวแงบเลยทีเดียวนะครับก็ออกอย่างเกมไปเพราะนั้นก็เริ่มเลยกันแล้วกันครับค้นหาห้องเจอห้องอย่างไวครับก็ผมเล่นคนเดิมมาแล้วกันครับที่เขามีมาให้ครับแต่ตอนนี้เลเวล3แล้วมีสกิลตอบโต้ด้วยครับโอเคเริ่มได้ครับผมเอาละเหยื่ออยู่ในชั้นเดียวกันผมเดินไล่ล่าเลยก็แล้วกันนะครับนี่แน่เลยนี่แน่เลยตบดิถูกต้องครับผมมาถึงเฟิร์สบัตเลยโคตรโชคดีเลยอยู่ใกล้มากอย่าลืมฆ่าไอ้ตรงนี้นะครับลูกตานะครับพยายามเคลียร์ด้วยนะครับเอาเหยื่ออยู่ชั้นเดียวกันหรือชั้นบนวะนี่ปะเนี่ยนี่ไม่น่าใช่ครับผู้ล่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีการแจ้งเตือนครับผมรอลดค่าก่อนไอ้พวกที่เดินดุมทำท่าพฤติกรรมแปลกๆนั่นก็คือคนอื่นนั่นแหละนี่ปะวะไม่ใช่นะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนั่นไงผมลดแต้มก่อนเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงนะอยู่แถวนี้ผมว่าเขาเปลี่ยนตัวแล้วแน่เลยสแกนดูดินี่ไงคนไหนวะคนนี้นะตบไปเองเรียบร้อยยืนเพราะค่านี้จะเต็มแล้วรอต้องยืนในวงนะครับจำไว้จำที่เกมสอนได้ใช่ไหมครับโอเครอตอนนี้ผมอยู่ที่1ครับด้านซ้ายบนได้ครับโอเคเหยื่ออยู่ชั้นล่างครับตามไปโอเคครับเหมือนเจอของครับเดินมาเอาของก่อนแถวนี้มีนกหวีดด้วยครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับเดี๋ยวผมเดินไปตบนักล่าสักทีดิเหยื่ออยู่ชั้นบนนะครับมาได้ของอะไรมากดค้างไว้ได้นะได้รับจังขีบนะครับติดตั้งระเบิดภาย1ลูกขัดขวางเหยื่อนักล่าที่เข้ามาใกล้เดี๋ยวรอก่อนหยุดพักเป็นพักๆนะครับพยายามดูคนอื่นด้วยครับใครแสดงพฤติกรรมพิรุธ
แต่แถวนี้มียาไม่เป็นไรครับโอ้เจอนักล่าครับไม่ได้เจอเหยื่อนั่นน่ะนักล่าเดี๋ยวรอนกหวีดหายก่อนผมเดินตบเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องไปสนใจมันนะเราเอาเหยื่อเป็นหลักนะครับเหยื่ออยู่ชั้นล่างแสดงว่าอยู่ใต้ตีนเราชัวลงไปไงวะเนี่ยลงไปที่เดิมใช่ไหมอ้าวตายไปเรียบร้อยแล้วมีคนตบเหยื่อได้ครับนี่เหรออยู่นี่เหรอแกงก่อนดิไม่ใช่ไม่มีใครเป็นเป้าหมายเลยแล้วอยู่ดีๆเหยื่อตายไปได้ไงวะน่าสงสัยรอจัดการเหยื่อใหม่ก่อนครับมีผู้ล่าหลบซ่อนตัวอยู่ไม่เป็นไรแถวนี้มีนกหวีดไม่กลัวมันต้องกลัวสอยอยู่ทางนี้สินนะผมว่าผู้หญิงคนนั้นแน่เลยกินพายอยู่นะเหยื่ออยู่ที่ชั้นล่างเวรกรรมโอ้ตรงนี้มันลงไปด้านล่างได้เนาะแต่ว่าไอ้นี่ผมจะเต็มละต้องหาก่อนอุ้ยนี่แกเจอเหยื่อแล้วแต่ว่าผมต้องหาที่หยุดก่อนผมไม่มีที่หยุดว่ะนี่ไงหยุดก่อนนี่เหยื่ออยู่ชั้นเดียวกันผมหยุดก่อนมันไปไหนแล้ววะเดินมาทางเนี้ยไม่ใช่เหยื่ออยู่ชั้นบนเดินจังเลยนะกินพายไปเจอนักล่าอยู่ตรงนั้นพี่อ้วนนี่ปะเนี่ยบางคนพยายามจะเอ้ยเหยื่ออยู่บริเวณใกล้เคียงผู้หญิงนี่แน่เลยผมว่าใช่เนี่ยที่เดินแปลกๆเนี่ยแต่ว่าเอ้ยนกหวีดหายไปแล้วต่อยเลยไปเองเรียบร้อยซุ่มโจมตีเหยื่อมีคนเฮด้วยผมดูก่อนใครจะมาตบผมมีป่าวะไม่มีนะจบเกมเรียบร้อยแล้วครับตื่นเต้นมากมากตื่นเต้นมากมากครับดูดีได้เท่าไหร่วินเนอร์คือนายช็อตตี้โอ้โหยังฟลุกท่านผู้ชมเข้าใจบรรยากาศการเล่นไหมครับคือมันตื่นเต้นดีอ่ะใช้คำนี้กันแล้วกันไม่ว่าจะเล่นแบบเดี่ยวหรือแบบทีมนะฮะแต่ว่าแบบทีมมันสุ่มมาตามเวลาใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นโหมดอื่นไปแล้วอะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามีโหมดอะไรมาให้เล่นก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องอ่านเอานิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้มาก่อนก็ต้องอ่านนะครับว่าไอ้แต่ละโหมดเนี่ยมันมีกติกาการเล่นยังไงแต่ถ้าเกิดที่เกมมันสอนก็คือที่ผมเล่นนั่นแหละก็คือจะเป็นโหมดแรกสุดคลาสสิกก็คือเป็น free for all ไม่ได้มีทีมนะครับส่วนอันนี้เห็นไหมมันวนมาใหม่แล้วอีก53นาทีจะหมดเวลาคือเป็นโหมด VIP นะครับก็ลองดูกันละกันนะครับส่วนถ้าเกิดอยากจะเล่นกับเพื่อนพูดไปแล้วใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะครับก็สร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้แต่เราต้องแอดเพื่อนก่อนก็คืออยู่ด้านบนเลยด้านขวาบนเห็นไหมก็แอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนกันได้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็เวลาเราจะเล่นจะได้ชวนกันมาเล่นได้ส่วนของขวัญเนี่ยลองดูหน่อยซิมีแจกอะไรบ้างครับกดรับทั้งหมดเลยแล้วกันได้ต่างได้กุญแจนะครับกุญแจคือดูด้านซ้ายล่างของหน้าจอแรกครับมันจะมีเป็นการสะสมครับหัวผมบังอยู่เนาะเนี่ยถ้าเกิดสะสมกุญแจครบอ่ะจากการเล่นหรือว่าจากอะไรเงี้ยก็ลองมาเปิดกล่องดูได้ครับเผื่อเราได้ของนี่ไงได้คอสตูมตอนที่ผมโดนโจมตีอ่ะเจอคนอื่นใช้ดาบไลท์เซเบอร์ฟันเลยนะคือแบบว่าโอ้ยังโหดอ่ะของผมนี่แค่ต่อยธรรมดาเฮ้ยมีปืนพกเลยวะเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนผมเปิดได้2 กล่องเอ้ยกล่องเดียวโอ้โหแล้วดูของเลยเพียบโอเคทีนี้ดูด้านซ้ายบนต่อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภารกิจหลักนะครับคือไม่รู้จะทำอะไรอ่ะทำตามนี้มันเป็นเหมือนภารกิจหลักแล้วเขาจะให้กุญแจมาด้วยนะครับอย่างอันต่อไปคือเขาให้ผมไปแอดเพื่อนแหละเดี๋ยวค่อยไปแอดกันแล้วกันส่วนต่อไปแพลน X คืออะไรสั้นๆง่ายๆเลยคือซีซั่นพาสนั่นเองครับก็ถ้าเกิดว่าเราทำภารกิจได้เนี่ยมันก็จะได้รับรางวัลถูกไหมเลเวลซีซั่นพาสแล้วก็จะเปิดมากขึ้นใช่ไหมครับก็รับรางวัลตามเลเวลเลยส่วนเลนล่างก็คือคนที่เขาเติมเงินนั่นแหละก็จะได้คอสตูมได้อะไรเงี้ยมากขึ้นแค่นั้นเองครับก็สามารถซื้อซีซันพาสได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือกิจกรรมใช่ไหมลองดูกันละกันครับเป็นกิจกรรม7วันอย่าลืมนะครับอันนี้ค่าย NetEase นะครับเขามาจากจีนก็คือจะมีพวกกิจกรรมโดยเพราะ7วันแรกจะมีของแจกเยอะมากครับลองดูกันละกันครับนี่ดูดิกดไลค์ Facebook ก็ได้ของด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกร้านค้าใช่ไหมครับลองไปเปย์กันดูเองกันละกันครับมีรับเงินฟรีด้วยก็อย่าลืมรับนะฮะแล้วก็เป็นพวกเศษของสกิลครับพวกนี้ใช้ในการอัปเกรดได้นะเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันนะครับแล้วก็จะมีพวกสกงสกินก็คือซื้อได้ที่นี่หมดเลยนะครับที่นี่หมดเลย
ทีนี้เรื่องของสกิลที่ผมบอกอัปเกรดอ่ะไปดูตรงไหนดูด้านขวาครับมันจะมีห้องรับฝากของกับห้องรับรองไอห้องรับฝากของเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเครื่องหมายตกใจอ่ะลองคลิกเข้าไปดูเลยนะครับว่ามันทำอะไรได้อย่างเช่นตรงนี้ครับด้านขวาผมสามารถติดตั้งอาวุธให้กับคนนี้ได้แล้วเห็นไหมครับนี่ไงเป็นไงเวลาโจมตีเหยื่อไงก็คือจะใช้พวกนี้แทนอะไรเงี้ยนะครับก็แปลกๆดีครับผมเรียบร้อยครับถือปืนแล้วนะครับแล้วก็สกินก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมครับสกินค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่สกินคนอื่นก็รู้ดิวะใช่ป่ะเขาเห็นชุดเราเขาก็รู้เลยไอ้นี่ไม่เป็นผู้ล่าก็ผู้ถูกล่าแน่นอนแน่นอนส่วนนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับอะไรอะเริ่มต้นอ่ะก่อนจะเริ่มห้องอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็คือจะมีแบบภาพประกอบเต็มความพร้อมก่อนการไปสู้อะไรเงี้ยนะส่วนในที่อัปเกรดสกิลที่ผมพูดถึงเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับห้องรับรองครับเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้ผมสะสมเศษใกล้ครบแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเกรดได้มันก็ใช้เศษที่เราได้จากการเปิดกล่องใช่ไหมครับแล้วก็เงินนี่แหละก็ลองดูกันละกันตัวละครไหนมีสกิลอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะก็ลองดูแล้วก็ด้านล่างสุดเป็นแฟ้มครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มระดับความสนิทกับตัวละครของเราก็แล้วกันนะครับประมาณเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราจะปลดล็อกสกินสุภาพบุรุษเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องราวยังไม่ปลดล็อกค่าสนิทต้องถึง200แต้มก่อนค่าสนิทก็ได้จากการที่เราพาคนเนี้ยไปเล่นนั่นเองเราก็เล่นบ่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยมีคำถามคำตอบเห็นไหมครับนะก็ลองตอบดูนะครับถ้าเกิดตอบถูกอะไรเงี้ยนะก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่หัวใจขึ้นด้วยนะรอคุณมาสอนฉันหน่อยสิอ้าวเงียบหายไปเลยตอบได้แค่อันเดียวเองแล้วก็ดูด้านขวาล่างครับก็คือจะมีระดับความชื่นชอบครับถ้าเกิดว่าหัวใจยิ่งเยอะก็คือมารับรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับเห็นไหมแล้วก็ถึง200ใช่ไหมครับได้ตัวคอสตูมใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับเนื้อเรื่องตัวละครครับก็ดูเนื้อเรื่องได้ครับนี่แมงป่องเพราะนั้นใครที่สนใจตัวละครตัวไหนอะไรเงี้ยก็ลองมาดูได้นะก็คือไปเล่นตัวละครตัวนั้นอ่ะให้หัวใจเยอะๆแค่นั้นเองนะครับเราก็จะมีอย่างอื่นให้ดูด้วยนะเห็นไหมครับเป็นเนื้อเรื่องเห็นไหมครับอันนี้ก็ใครสนใจก็จัดไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเกมนี้ก็อย่างที่บอกครับก็คือมันเป็นเกมแนวเฉพาะทางจริงๆนะครับใครที่ชอบก็เล่นได้เลยเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันฟรีด้วยนะครับแต่ก่อนจากลากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูนี่setting ครับด้านขวาบนครับว่าเราปรับอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกคือภาษาแต่จริงๆภาษาเนี่ยพอเราล็อกอินอ่ะมันถามอยู่แล้วใช่ไหมว่าเอ้ยจะเล่นภาษาอะไรมันถามอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกระดับครับความคมชัดอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็ลองดูกันแล้วกันเนาะเนี่ยใช้โหมด HFR มั้ย High อะไรไม่รู้เฟรมรู้จักแต่ HDR HFR นี่น่าจะหมายถึง High Frame Rate นะ Frame Rate สูงอะไรเงี้ยก็ลองดูกันแล้วกันจริงด้วยพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเวลาเลื่อนรู้สึกเลยครับว่าเฟรมเรทมันสูงขึ้นจริงๆโหน่าเสียดายตรงนี้น่าจะมาเปิดตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็ความคมชัดนี้ด้วยนะครับก็ลองดูกันแล้วกันครับมีการปรับกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทครับดูดีขึ้นจริงๆดูดีขึ้นจริงก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับสำหรับเกมนี้ครับใครชอบก็จัดไปครับโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ครับมีภาษาไทย